ธุรกิจกับ Big Bang ครับท่านผู้ชมครับยุคนี้เป็นยุคที่เราต้องใส่ใจในเรื่องของการประหยัดพลังงานครับหลอดไฟ LED จึงเป็นที่นิยมอย่างสูงครับทำให้ตลาดหลอดไฟ LED เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับดังนั้นบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนหรือ L&E ก็ได้จัดแถลงข่าวในการบุกตลาดหลอดไฟ LED อย่างหนักครับเราไปติดตามชมบรรยากาศการแถลงข่าวกันเลยครับบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนหรือ L&E ผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนรุกตลาดหลอดไฟ LED เต็มสูบในไตรมาส2ปีนี้ด้วยการชูสโลแกนเลือกหลอด LED เลือก L&E ปัจจุบันนี้เป็นยุคของหลอด LED แล้วครับเชื่อกันว่าอีกภายใน5ปีทั่วทั้งโลกนะครับหลอด LED ก็จะทดแทนเกือบทั้งหมดแล้วครับประมาณ 80-90% แล้วในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันความตื่นตัวกันใช้ LED ก็สูงขึ้นอย่างมากทั้งนี้ก็เพราะว่า LED นี้ประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดอื่นมากมายยกตัวอย่างนะครับหลอดเดิมๆนี่เนี่ยมีประสิทธิภาพประมาณ 10-90 ลูเมนต่อวัตต์ที่ดีที่สุดคือ90ลูเมนต่อวัตต์วันนี้หลอด LED นี้มีประสิทธิภาพถึงประมาณ200ลูเมนต่อวัตต์แล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็มีผู้ผลิตชิปแจ้งว่าเขาสามารถจะผลิตชิปที่สามารถจะมีประสิทธิภาพถึง302ลูเมนต่อวัตต์แล้วนั่นก็หมายความว่าประสิทธิภาพของ LED นี้จะสูงขึ้นทุกวันในขณะที่หลอดก็จะถูกลงอย่างต่อเนื่องด้วยนอกจากเรื่องประหยัดพลังงานแล้ว LED ก็ยังมีอายุที่ยืนยาวกว่าหลอดไส้เดิมๆนี้มีอายุประมาณ 1,000 ชั่วโมงหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็ประมาณ 5,000 ถึง 8,000 ชั่วโมงหลอด LED นี้ประมาณ 25,000 ถึง 50,000 ชั่วโมงยืนยาวกว่ามากนอกจากเรื่องของอายุแล้วนี้เรื่องของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพก็ดีกว่าครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับนะต่างจากหลายๆแห่งที่เน้นเรื่องราคาอย่างไรก็ตามสำหรับตลาดต่างจังหวัดที่บางแห่งต้องการสินค้าที่ราคาถูกกว่าเราก็จะผลิตหลอดที่เป็น Fighting Brand ภายใต้อีกยี่ห้อหนึ่งเรียกว่า Lumax ถ้าเป็นสินค้าหลักเราใช้ว่า L&Eถ้าเป็น Fighting Brand ที่ต้องการถูกหน่อยแล้วก็ใช้ Lumax อันนี้เขา